ใช่พัดลมมาไว้ทั้งหลังก็ได้พัดลมมาไว้ทั้งหลังถึงสิได้เย็นให้โยมนั่งทั้งนี้มันเข้าตาพอดีไว้ทั้งหลังนมัสโธรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรบให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมได้วางมือลงซะเนาะวางมือไว้บนตักลองยืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เริ่มต้นจากหายใจยาวๆเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆไม่เร่งไม่ร้อนทำสบายๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายที่สุดพยายามให้เห็นมีสติรู้ที่จุดลมกระทบจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแม้แต่เราคนเดียวบางเวลาก็อาจจะไม่เหมือนกันลองสังเกตดูดีๆว่าลมหายใจเข้ามันกระทบที่ใด
ที่โพรงจมูกด้านในที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากด้านบนเวลาหายใจเข้ามันจะรู้สึกเย็นกว่ากันนิดหนึ่งเวลาหายใจออกมันจะรู้สึกอุ่นกว่ากันอยู่นิดหนึ่งแทบดูไม่ออกแต่เมื่อเราจดจ่อมีโยนิโสมนสิการใคร่ควรพินิจพิจารณาโดยแยบคายโดยละเอียดละออมันก็จะเห็นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีเพียงแค่นี้ฝึกให้มีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันเพราะปกติเราจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเมื่อไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตนั่นแสดงว่าเราเผลอเราขาดสติบางทีก็ทำให้จิตมันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะส่งจิตออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาใส่ตนน้อมเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวให้กายกับใจได้ทำงานทำหน้าที่อันเดียวกันเมื่ออยู่กับปัจจุบันได้ความรู้สึกปลอดโปร่งความรู้สึกโล่งเบาความรู้สึกเป็นทุกข์วิตกกังวลก็จะถูกตัดออกไปชั่วขณะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะเมื่อเราเผลอเราลืมเมื่อไรมันก็ไปอีกแล้วเคยได้ยินคำสอนของหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทัยผลที่เกิดจากการส่งจิตออกนอกมันเป็นทุกข์คือความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีพระเจ้าที่ไหนโดนบันดาลไม่มีพรหมที่ไหนลิขิตทุกเรื่องทุกราวในโลกนี้เกิดจากการกระทำของคนถ้าเรื่องของเราก็เกิดจากการกระทำของเราจะสุขจะทุกข์จะสงบจะวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้ลิขิตเป็นผู้โดนบันดาลชีวิตของตนเองงานประพฤติปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเรามองโดยละเอียดมองให้ลึกซึ้งมันเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนี่คืองานที่สำคัญที่สุดของชีวิตงานหลักของชีวิตงานทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะครอบครัวสร้างเกียรติยศชื่อเสียงอันนั้นเป็นงานภายนอกแม้จะเป็นงานสุจริตยุติธรรมเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันก็ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องความดีความงามที่ต้องกระทําแต่ยังไม่ประเสริฐเท่ากับงานฝึกจิตฝึกใจถ้าเรามองไปถึงคำตรัสคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเราท่านทั้งหลายนี่เวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนเคยตกนรกมาแล้วเคยเกิดเป็นเปรตมาแล้วเป็นอสุรกายมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดเป็นพรหมแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมาทุกแบบทุกแบบทุกเรื่องราวที่มนุษย์เขาเป็นตั้งแต่ตาบอดหูหนวกมือขาดเท้าขาดง่อยเปี้ยเสียขาใบ้บ้าปัญญาอ่อนขอทานเลี้ยงชีวิตจนถึงเป็นพระราชามหากษัตริย์เราก็เคยพระพุทธองค์เคยตรัสกับหมู่พระภิกษุเตือนให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่าได้ประมาท
ให้รีบเร่งขนขวายเพื่อจะเอาชนะกิเลสตัณหาในจิตในใจของตนเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้ไปประสบพบผ่านกับบุคคลผู้ยากจนข้นแค้นง่อยเปรี้ยเสียขาใบ้บ้าปัญญาอ่อนขอทานเลี้ยงชีวิตเธอก็อย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนเธอจงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้แต่ตัวของเธอเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเนี่ยในคราวที่ไปประสบพบเจอกับบุคคลผู้ลำบากลำบนผู้อาภัพน่าสงสารหรือบางคนอาจจะไปดูหมิ่นดูแคลนเขาแต่พระพุทธองค์บอกว่าให้รู้ไว้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแต่ที่เราเกิดมาชาตินี้มันดีกว่าเขาพอมีโอกาสดีกว่าสุขภาพแข็งแรงฐานะดีกว่าโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าเขาเนี่ยเพราะเราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้พอสมควรที่เราได้เป็นอย่างนี้ก็เพราะบุญฉะนั้นจะได้ไปดูหมิ่นดูแคลนอย่าดูถูกเขาให้บอกไว้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นหากเราประมาทพลาดพลั้งทำตามใจตนเองไหลไปตามกระแสของกิเลสอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำแล้วเราก็จะกลับเวียนไปสู่ความเป็นเช่นนั้นอีกพระองค์เตือนไว้อย่างนั้นแล้วอีกตรงกันข้ามเวลาที่ไปเจอคนดีคนงามคนประเสริฐคนร่ำคนรวยกว่าเราก็จะได้อิจฉาริษยาพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดได้ไปประสบพบผ่านกับบุคคลผู้มั่งคั่งร่ำรวยสวยงามเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจจงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้แต่ตัวของเธอเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วอย่าไปน้อยใจอย่าไปอิจฉาริษยาความร่ำความรวยความสวยความงามความเป็นผู้มีอิสระเสรีภาพอย่างนั้นเราก็เคยมาแล้วแต่ชาตินี้บุญเราน้อยกว่าเก่านิดหนึ่งจึงได้เป็นอย่างนี้แต่ถึงจะยากดีมีจนอย่างไรต่อให้ตาบอดหูหนวกพิกลพิการง่อยเปรี้ยเสียขาขอทานเลี้ยงชีวิตก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้อาภัพในทางธรรมนะยังชื่อว่าเป็นบุคคลไม่ได้อาภัพอะไรมากนักหากสติสัมปชัญญะยังมีอยู่ยังรู้ดีรู้ชั่วยังรู้ผิดรู้ถูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ใช่คนอาภัพเลยโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีจนบรรลุธรรมถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็เคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาลก็เคยมีบุคคลเช่นนั้นเราถือว่าเป็นบุคคลผู้อาภัพอับโชคไม่มีบุญวาสนาแต่ท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วพวกเราล่ะถึงจะเกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลอย่างนี้อาจจะยากจนบ้างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ว่าเราได้พบพระพุทธศาสนาไม่เพียงแค่พบเรามีศรัทธามีศรัทธาแล้วยังไม่พอเรายังมีโอกาสเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วยังมีโอกาสนำพาตนเข้าสู่กระบวนการฝึกหัดพัฒนาอบรมบ่มจิตบ่มใจงานพัฒนาดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันจะเป็นทางออกจากทุกข์การปฏิบัติธรรมเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ความดับทุกข์ความพ้นทุกข์แต่งานทางโลกถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนร่ำรวยได้ยศได้เกียรติได้บริวารชื่อเสียงแม้จะเป็นเรื่องถูกศีลถูกธรรมแต่มันก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์อาจจะยึดดีแบกดีเอาไว้อัตตาตัวตนอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเขาแม้แต่บอกว่าเราดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาเรายิ่งใหญ่กว่าเขา
อัตตาตัวตนอสมิมานะอาจจะแบกไว้ถือไว้พาตนเป็นทุกข์ได้เราย้อนไปดูโอวาทปาติโมกข์เราจะได้สวดบ่อยๆการไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงถูกต้องแล้วบาปคือความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ตามทำลงไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนเราเองก็เดือดร้อนแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่เมื่อเราระลึกนึกถึงบาปกรรมที่เราทำความผิดความไม่ดีมันจะก่อความเดือดร้อนความวิตกกังวลทิ่มแทงความรู้สึกทิ่มแทงดวงจิตดวงใจเราอยู่เรื่อยๆคิดถึงเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นสลัดไม่ได้นี่เป็นทุกข์เลยต่อมากุศลสูปสัมปทาทำบุญกุศลให้มากๆทำไว้เยอะๆก็ถูกแล้วผลจากการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาถ้าหากยังไม่ถึงที่สุดหรือยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดผลบุญกุศลนั้นสูงส่งพาไปถึงสวรรค์พาไปถึงพรหมแต่เมื่อหมดเวลาก็ต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผลบาปอาจจะมีผลบุญอาจจะส่งก็ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดมาเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์แต่ว่าความสุขที่แท้จริงมีไหมอาจจะกลัวพี่น้องร่วมสายโลหิตแย่งราชบัลลังก์เหมือนเราดูหนังจักรวงศ์หรือสืบค้นในพระไตรปิฎกสมัยครั้งพุทธกาลก็มีแบบนั้นลูกอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่ออย่างพระเจ้าพิมพิสารเพื่อแย่งราชบัลลังก์เราก็เห็นอยู่ขนาดเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วพระเจ้าพิมพิสารเป็นถึงพระโสดาบันมีคุณงามความดีเต็มเปี่ยมเลยนะมีคนรักมีคนเคารพมีคนนับถือเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระจริงๆในพุทธศาสนาด้วยแต่ก็ยังถูกลูกที่เลี้ยงมาปรงประชนเห็นไหมนั่นคือทุกข์ย้อนมาดูตัวเราในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนหลับมีความสุขมากแค่ไหนมีความทุกข์มากแค่ไหนลองพิจารณาดูดีๆตั้งแต่ตื่นจนหลับระหว่างสุขกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยอันไหนมากกว่ากันทุกข์กายก็ตามทุกข์ใจก็ตามทุกข์ทางกายมันหิวมันกระหายปวดหนักปวดเบาอย่างอากาศร้อนๆก็เหนียวเหนอะหนะไม่น่าอยู่ไม่ต้องกล่าวถึงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายอันนั้นก็อย่างหนึ่งต้องล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าทู่ดินอาจจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆตั้งแต่เป็นไข้เป็นหนาวไม่ต้องกล่าวถึงเป็นโรคตับโรคมะเร็งที่ร้ายๆแรงๆนั้นอันนั้นคือทุกข์ของโลกแต่ถ้าลึกเข้าไปอีกทุกข์อุปทานจากความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่เรากลัวโรคโควิดเนี่ยอันนี้เป็นความกลัวเนี่ยกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวตายรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นอันนี้เป็นทุกข์อุปาทานตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอาชนะสอนให้เราเอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นทุกข์อุปาทานเนี่ยดังนั้นงานประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นงานฝึกงานฝนอบรมบ่มสติบ่มปัญญาอย่างอาตมาชวนโยมเจริญสมาธิควบคู่กับการฟังธรรม
จริงๆไม่ใช่เป็นแค่ดูลมเข้าลมออกอะไรก็ได้พุทโธพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวนิ่งหรือดูอิริยาบถที่เรายืนเราเดินเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู้เหยียดก้มเงยกระพริบตาอ้าปากก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังถ้าเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างนั้นมีสัมปชัญญะคอยกำกับใจเราจะตัดอดีตตัดอนาคตหดสั้นเข้ามาอยู่กับปัจจุบันมันจะค่อยๆวางเรื่องราวภายนอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆวางจนไม่รู้ตัวนี่อย่างวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโยมเริ่มนั่งสมาธิฟังธรรมมา10กว่านาทีเกือบ20นาทีแล้วถ้าทำมาต่อเนื่องโยมก็จะเห็นแล้วว่ากายมันเริ่มเบากายเริ่มเบาจิตเริ่มเบาเริ่มวางอดีตวางอนาคตหดสั้นเข้าหดสั้นเข้าตรงที่ใจเราบางเบาเบาบางบางไม่ยินดียินร้ายไม่ได้รักไม่ได้ชังตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเนื้อในใจความเป็นแก่นเป็นหลักของพระศาสนาชำระใจเนี่ยสะจิตตะปริโยทัปปนังชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขาวรอบมันนึกเอาไม่ได้ความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ความกลัวความเกลียดเป็นทุกข์เรารู้ถ้าเราระลึกได้ว่ามันเป็นทุกข์เราอยากจะละอยากจะวางอยากจะทิ้งสลัดออกมันคิดเอาไม่ได้กำลังไม่พอเราจึงต้องอาศัยการเจริญสติอย่างนี้จะเดินไปเดินมาทำอะไรก็แล้วแต่ทุกขณะจิตยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทำอะไรก็ได้เมื่อเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือการฝึกฝนนั่นคือการอบรมนั่นคือการพัฒนาภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอดีทั้งหมดเพียงแค่เป็นเรื่องของอุปกรณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆความเชี่ยวชาญความชำนิชำนาญก็จะเกิดขึ้นทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำเองด้วยเหมือนความเคยชินพระพุทธองค์จึงบอกว่าให้เจริญให้มากกระทำให้มากภาวิตาพหุลีกตามหพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งการเจริญอานาปานสติอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าพระองค์ทำได้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เป็นเด็กน้อย7ขวบตามพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาไปงานแรกนาขวัญพี่เลี้ยงนางนมเขาไปดูการแรกนาไปสนุกสนานกลับเป็นเวลาหนึ่งที่พระองค์ไม่เคยได้อยู่คนเดียวตามลำพังเลยตั้งแต่เกิดมามีแต่คนเฝ้ามีแต่คนเอาอกเอาใจมีแต่คนดูแลแต่โอกาสนี้ทุกคนทิ้งพระองค์ไว้ตามลำพังพระองค์รู้สึกเป็นอิสระเดินจากพับพาที่ประทับไปถึงร่มเงาไม่ว่าสังเกตเห็นสิ่งรอบข้างเห็นนกบินไปบินมามองไปพื้นดินเห็นมดมันกำลังร่วมกันทำงานสะสมอาหารเข้าสู่รวงสู่รังเลี้ยงลูกตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่เห็นมดมันทำงานด้วยความขยันขันแข็งกำลังดูมดอยู่แป๊บเดี๋ยวกิ้งก่าก็ออกมาตวัดลิ้นกินมดทีละตัวสองตัวองค์ก็พิจารณาเห็นว่าชีวิตเด็กน้อยได้7ขวบนี่ผู้มีบุญ
ชีวิตมันอยู่ได้โดยอาหารแต่มันก็มีการเบียดเบียนข่มเหงรังแกซึ่งกันและกันเพื่อชีวิตอยู่รอดดิ้นรนเพื่อตนเองอยู่รอดแม้จะฆ่าคนอื่นก็เอาในขณะที่ตะลึงกับเห็นกิ้งก่าตวัดลิ้นกินมดอยู่นั้นแป๊บเดียวงูก็เลื้อยออกมาจากซอกมุมหนึ่งกำลังจะกลืนกินกิ้งก่าตัวนั้นแต่ยังไม่เสร็จเหยี่ยวก็โฉบลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วจับเอางูนั้นขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วก็ฉีกกินเป็นอาหารต่อหน้าต่อตาพระองค์กลับพิจารณาเห็นว่าชีวิตมันอยู่ยากมันมีทุกข์แล้วจิตก็ย้อนมาดูลมหายใจอย่างที่โยมทำดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสุดท้ายจิตเข้าถึงปฐมฌานจนถึงเวลาบ่ายคล้อยร่มเงาแห่งไม้ว่าต้นที่พระองค์ทรงประทับต้นไม้ต้นอื่นในเงามันฉายไปเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยบ่ายไปทางทิศตะวันตกเงาของต้นไม้ต่างๆก็ไหลไปทางทิศตะวันออกแต่ต้นเงาไม้ว่านั้นตรงเหมือนเวลาเที่ยงเพื่อกั้นร่มกั้นเงาให้พระองค์พระองค์ก็ได้รับความสุขนั้นอย่างมหาศาลจำได้ไม่เคยลืมจนถึงวันที่สลบพอออกบวชแล้วเนี่ยบำเพ็ญทุกรกิริยาจากอดอาหารลดลง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 มาเหลือวันละคำจากวันละคำลดลงลดลงเหลือวันละเม็ดเมล็ดหญ้าวันละเม็ดเมล็ดผักกาดวันละเม็ดจนสลบไป3ครั้งครั้งที่3เนี่ยได้รับน้ำนมจากเด็กเลี้ยงแพะฟื้นขึ้นมาจึงเห็นคุณค่าของอาหารแล้วก็มองย้อนไปถึงว่าเราทำหนักขนาดนี้ไม่มีใครทำมากเหมือนเราถ้ามันจะได้ผลหมดกิเลสมันก็คงหมดไปแล้วก็หวนระลึกนึกถึงการเจริญสมาธิเจริญจิตอย่างที่เราทำนึกถึงความสุขใต้ร่มเงาไม่ว่าตรงนั้นเกิดความมั่นใจว่าอันนี้น่าจะใช่ทางจึงจัดตัดสินพระทัยว่าเราจะรับอาหารตามสมควรเท่าที่ร่างกายต้องการไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีต่อความต้องการของร่างกายนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเจริญอานาปานสตินี้ถึงขนาดพระองค์ตรัสกับหมู่พระภิกษุว่าเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี้แหละเป็นส่วนมากโยมก็ลองดูว่าเมื่อเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นอย่างไรจะใช้พุทโธก็ได้พุทโธพุทโธเมื่อสติมันแนบแน่นขณะที่ลมหายใจเข้าเริ่มไหลเข้าเราพุททันทีหยุดอยู่ก็รู้หายใจออกปั๊บโททันทีหรือจะขณะที่ลมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีสติในอารมณ์ปัจจุบันสติสัมปชัญญะมันถี่กิเลสแทรกไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงแทรกไม่ได้แต่สติอ่อนมันขาดจากการภาวนาจับอารมณ์ไม่แม่นจับไม่มั่นกิเลสแทรกไหลตามสังขารที่ปรุงแต่งจิตทันทีแต่ถ้าเราจับแม่นๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชัดเจนเราจะเห็นว่าจิตมันว่างๆว่างจากรักว่างจากชังว่างจากโกรธว่างจากเกลียดว่างจากกลัวว่างจากอิจฉาริษยาถ้านานไปถึง10นาที20นาที30นาทีกายเบาจิตเบามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมเพราะจิตเนี่ยมันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่พระไม่ใช่โยม
คำสอนของพระพุทธเจ้าจะขมวดทุกครั้งอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรความพยายามมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป้าหมายอยู่ตรงนี้ถอนความยินดียินร้ายความพอใจความไม่พอใจในสิ่งที่ตาเห็นในสิ่งที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันเป็นคู่มันเกิดได้ทีละอย่างมันเกิดทีละอย่างแต่มันรวดเร็วมากเมื่อสติเราฝึกไม่พอมันตามไม่ทันมันไม่รู้เลยจริงๆมันเกิดดับเร็วมากพระพุทธองค์สอนเราอย่างนั้นชั่วรัดนิ้วมือเดียวเหยียดมือออกแล้วกำเข้ามาจิตเราเกิดดับเป็นแสนแสนครั้งรวดเร็วขนาดนั้นเราจึงรู้ไม่ได้เลยทางที่จะรู้จึงต้องอาศัยการฝึกการฝนการภาคการเพียรอย่างที่เราทำธรรมะจึงบอกว่าอันนี้คืองานประเสริฐที่สุดเพราะถ้าเรารู้ทันเห็นการเกิดดับปั๊บเห็นทุกข์ปั๊บแล้วเราจะเริ่มรู้จักวางเมื่อเราปล่อยเป็นวางวางตัณหาอุปทานได้ภพชาติจะสั้นเข้าน้อยเข้าน้อยเข้ากิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจก็จะเบาบางไปแต่ถ้ายังทำไม่ได้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมดีไม่ดีกิเลสหนากว่าเก่ารุนแรงกว่าเก่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอคำนี้มันจึงเกิดมีตันใจพระใจโยมพระสมมุติอย่างอาตมาเนี่ยสมมุติสงฆ์กิเลสยังหนาอยู่หนากว่าเก่าด้วยซ้ำบางทีมันจึงไหลลงต่ำได้ง่ายเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เมื่อสติสัมปชัญญะมาไม่ทันระลึกไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไหลไปแล้วเมื่อมันเกิดการกระทบเรียกว่าผัสสะมันเกิดเวทนาความรู้สึกเป็นสุขถ้ามันยินดีพอใจมันเป็นสุขมันอยากได้มาพออยากได้มามันกลายเป็นตัณหาเลยเป็นสมุทัยแล้วเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตามมาถ้าเกิดมันเกิดความยินดีตาเห็นก็ตามหูได้ยินก็ตามจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดความยินดีเกิดความพอใจมันอยากได้มาคำว่าอยากได้มาคือดึงเข้ามาทางนามธรรมก็ตามเสียงเพราะๆอยากฟังอีกรูปสวยๆอยากมองอยากดูอีกกลิ่นหอมๆอยากดมอีกรสอร่อยก็อยากกินอีกอาจจะไม่ต้องเอามาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นถ้วยเป็นจานมาเพียงแค่คิดถึงเพียงแค่คิดเห็นมันอยากได้อยากได้เห็นอีกอยากได้ยินอีกอยากได้กลิ่นอีกทุกข์แล้วได้มาก็เกิดความยึดมั่นสมมุติว่าอยากเห็นอีกได้เห็นอีกอยากได้ยินอีกก็ได้ยินอีกตามใจปรารถนาอยากลิ้มรสก็ดังนั้นอยากสัมผัสอีกก็อย่างนั้นมันพอกพูนกิเลสตัณหาหนาเข้าหนาเข้าเพราะมันเคยได้แต่พระพุทธองค์สอนให้ละกิเลสสอนให้เอาพอมันเอาปั๊บมันหนาแน่นมันเกิดมีกำลังมากขึ้นก็ข่มเรามากขึ้นลากจิตเราได้มากขึ้นเหมือนเด็กมันเริ่มจากโกหกพ่อแม่เอาตัวรอดในบางเรื่องบางอย่างเวลาทำผิดหรือลักขโมยเงินในตะกร้าหมากจากบาทหนึ่งสองบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทจนกระทั่งปล้นธนาคารเลยปล้นธนาคารฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยถ้ามันหยุดได้ตั้งแต่ลักเงินในตะกร้าบาทหนึ่งสลึงหนึ่งรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมพ่อแม่สั่งสอนอบรมถึงกับเคี่ยนกับตีเขาจะไม่มีการปล้นได้เลยความชั่วก็พัฒนาความเลวก็พัฒนาบาปกรรมก็พัฒนาเหมือนกันถ้ามันขาดสติสัมปชัญญะการที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนมันจะลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าอะไรก็ตามความดีความชั่วมันเริ่มจากจุดเล็กๆทั้งนั้นแต่มันมีการพัฒนาเราบ่มจิตบ่มใจเราก็เหมือนกัน
อาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่มันเป็นหน้าที่เป็นงานที่ประเสริฐเป็นงานที่สำคัญงานขนกิเลสออกจากจิตจากใจเป็นงานที่สำคัญเพราะถ้าทำไม่ได้โอกาสจะร่วงลงสู่อบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่เต็ม 100% แต่ถ้าทำได้ดีแม้ไม่ถึงการบรรลุธรรมก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมถ้าทำได้ถึง 25% ก็ปลอดภัยแล้วไม่ตกนรกอีกไม่เป็นเปรตอีกอสุรกายอีกสัตว์เดรัจฉานอีกฉะนั้นมันจึงเป็นจุดสำคัญตรงที่อายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันสัมผัสกันตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์มันพูดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ตัวนี้คือตัวพุทธศาสนาจะรู้พระพุทธศาสนาจะเข้าใจพระศาสนาก็ตรงนี้ตรงที่ปฏิบัติสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูเมื่อเราเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติมีสติความระลึกได้กำกับอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวกำกับอยู่เราจะเห็นการเกิดการดับเห็นจิตไปเกลือกลั้วกับกิเลสเมื่อเรามีสติรู้ปั๊บมันก็จะละจะวางวางเองไม่ต้องไปทำอะไรเมื่อเรารู้มันก็จะวางเคยไปวัดหนองป่าพงเห็นภาษิตมรดกธรรมที่หลวงปู่ชาเขียนไว้ขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการบรรลุธรรมขณะคือเวลาขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการบรรลุธรรมเล็กๆก็ตามอย่างเราเห็นลมเข้ารู้ชัดเจนจิตหลุดไปแล้วจากโลภโกรธหลงลมหายใจออกรู้ชัดเจนตั้งแต่ลมเริ่มไหลออกจนกระทั่งไหลออกสุดหยุดอยู่ก็รู้ว่าลมหยุดเริ่มไหลเข้าก็รู้ว่าเริ่มไหลเข้าเมื่อสติสัมปชัญญะตามติดอยู่อย่างนั้นความโลภความโกรธความหลงความรักความเกลียดความกลัวทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าทำต่อเนื่องต่อเนื่องบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็บรรลุจริงๆกิเลสหมดจริงๆหรือตายไปบางส่วนจริงๆแต่นี่แต่ทางข้าประหารแต่ทางข้านิพพานที่เรารู้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นขบวนการหนึ่งเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเมื่อจิตเป็นอิสระจากความโลภความโกรธความหลงจากรักโกรธเกลียดกลัวมันสบายยังไงเมื่อมันเกิดความทุกข์ดังเรานั่งนาน40นาทีปวดแข้งปวดขาทำยังไงพระองค์สอนให้กำหนดรู้กำหนดรู้รู้ว่ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์อะไรทุกข์กายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งกายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะรองรับสุขทุกข์อะไรต่างๆจิตเป็นผู้รู้เมื่อเราฝึกไว้พอสมควรลองเข้าไปดูแต่ไม่เข้าไปเป็นตรงที่มันเจ็บจริงๆเนี่ยแหละไปคิดเอาไหมมันไม่เห็นเนี่ยไปคิดไม่เห็นทบทวนย้อนหลังก็ไม่เห็นคิดไปข้างหน้ามันก็ไม่ถูกแต่ขณะที่มันเจ็บมันปวดจริงๆมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยกายคือทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมนี่คือกายใจนี่คือตัวรู้ไหนตัวความเจ็บความปวดความทุกข์ความสุขเป็นเวทนาสามส่วนเราแยกกายตัวหนึ่งเวทนาตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งสามอย่างนี้แยกออกคนละส่วนเราจะเห็นอาการเจ็บอาการปวดหรือร้อนมันหนาวเนี่ยอาการร้อนอาการหนาวมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆมันเกิดตึ๊บ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 หนักบ้างเบาบ้างบางครั้งก็หายไปเลยบางครั้งก็กลับมาใหม่หนักกว่าเก่าก็มีเมื่อเราไม่ฝึกแยกไม่ฝึกดูเราเข้าไปเป็นกูเจ็บกูปวด
กูร้อนกูหนาวสุดท้ายทุกข์มากแต่ถ้าเราดูเป็นแยกจิตออกมาดูความทุกข์หายไปอย่างน้อย 50% ดูแล้วใจไม่เป็นทุกข์ปวดก็ปวดไปเจ็บก็เจ็บไปแต่มันไม่เข้าไปบวกมันลดครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนท่านั่งไม่ได้เสียหายอะไรแต่รักษาใจให้เป็นปกติในขณะที่ปรับเปลี่ยนท่านั่งจากมันเจ็บมันปวดเต็มที่แล้วเราเปลี่ยนท่านั่งปุ๊บก่อนเปลี่ยนให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนท่านั่งแล้วในขณะที่เปลี่ยนก็ประคองไปเราจะดูลมหายใจไปก็ดูหรือจะดูอาการที่จิตก็ได้ดูอาการที่มันเจ็บมันปวดที่มันคลายก็ได้ถ้าเรามาดูที่จิตขณะที่เราเปลี่ยนท่านั่งกิเลสมันจะบอกว่ารีบเปลี่ยนมันสบายมันมีความสุขแล้วในขณะที่เปลี่ยนแล้วมันยังเจ็บยังปวดยังมึนชากิเลสมันจะบอกให้เรารีบบีบรีบนวดถ้าทำได้ให้รีบทำเพื่อให้มันหายแต่ถ้าเราไม่ทำตามเราก็ดูเห็นเวทนาที่ค่อยๆ คลายความทุกข์นี่ก็ไม่เที่ยงค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแปลงเปลี่ยนไปแปลงไปจางไปแล้วมันจะเกิดความยินดีตัวนี้เราก็รักษาไว้อย่าให้มันเกิดความยินดีเป็นแค่อาการจิตที่มันกระเพื่อมเราก็ดูให้มันเห็นจิตกระเพื่อมจากยินร้ายจะกลายเป็นความยินดีอันนี้เป็นเรื่องของหลอกเป็นผีหลอกตัวหนึ่งที่มันหลอกเราที่พาเราเกิดเราตายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องสนุกมากนะถ้าใช้เวลากับการฝึกการฝนการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มันจะเป็นเรื่องสนุกแล้วเป็นบุญด้วยเป็นกุศลด้วยเกิดสติเกิดปัญญาด้วยสำคัญตรงที่ว่าเราจะหลงทางไหมถ้าเราอาศัยการประพฤติปฏิบัตินี้หวังเด่นหวังดังหวังชื่อหวังเสียงหวังเก่งกว่าใครอยากได้ชื่อเสียงลาภสักการะเสียงสรรเสริญยศบริวารมันหลงทางไปแล้วปรารถนาเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นนรกสวรรค์มันหลงทางไปแล้วเรื่องมันจะเกิดมันจะมีอันนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีที่บ่มเพาะมาในอดีตถ้ามันจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญเป้าหมายที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เนี่ยคือให้เรารู้ทันให้สติสัมปชัญญะทุกครั้งที่เราอบรมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือไหวนิ่งเพื่อให้สติสัมปชัญญะมันคล่องแคล่วว่องไวเฉียบคมอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเด็กให้คุณให้ค่าให้เครดิตถึงขนาดนั้นธรรมที่มีอุปการะมากคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ามีสติมีสัมปชัญญะคนจะไม่หลงทางจะสร้างบาปไม่ได้สร้างทุกข์ไม่ได้สร้างโทษให้ตนเองและผู้อื่นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่ความสงบงามมีแต่ความเรียบร้อยจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยเมื่อมีสติสัมปชัญญะจึงไม่ใช่ของเล่นเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสถ้ามันเกิดความยินดีพอใจสติปัญญามาไม่ทันมันจะตัดสินเลยยินดีก็อยากได้มากลับกลายเป็นความโลภอยากได้ปั๊บก็ทุกข์อย่างหนึ่งในขณะที่หาวิธีให้ได้มาดังที่ใจหวังอย่างที่ใจปรารถนามันกลับกลายเป็นกิเลสเป็นความโลภเมื่อยังไม่มีสติรู้ตัวอีกไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถาเกิดบาปเกิดกรรมเกิดทุกข์เกิดโทษไปใหญ่เลยทีนี้เพราะมันกลับกลายเป็นความโลภอยากได้มาแล้วทุกวิธีเขาจึงต้องข้ามศพกันไปก็มีเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นการเข่นการฆ่าการจี้การปล้นกันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถืออิสลามหรือไม่นับถือศาสนาใดๆเลยนั่นคือไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาที่จะยับยั้ง
ักกั้นกิเลสไว้ไหลไปตามกระแสของกิเลสจึงต้องสร้างบาปสร้างกรรมไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยทีนี้สุดท้ายก็เกิดทุกข์เกิดโทษในโลกปัจจุบันก็เป็นทุกข์หนีคดีหัวซุกหัวซุนญาติพี่น้องของบุคคลที่เราไปทำร้ายเขาอาจจะตามเข็นตามฆ่าล้างแค้นหนีรอดพ้นทั้งเงื้อมือของญาติคู่กรณีหนีพ้นกฎหมายบ้านเมืองแต่กรรมล่ะทีนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันขนาดนั้นเลยนะอยู่ในโลกนี้ก็หนีหนีหลบหลบซ่อนๆเป็นทุกข์อยู่ตลอดหนีลูกปืนหนีคู่กรณีญาติพี่น้องเขาหนีเงื้อมือกฎหมายบ้านเมืองถ้าหนีไปรอดบาปกรรมยังรออยู่แต่ถ้ามันเกิดความยินร้ายเอาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดความยินร้ายต้องการผลักดันออกไปถ้ามาไม่ทันก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้กลับกลายเป็นความโกรธสมุทัยอีกเหตุให้เกิดทุกข์ต้องการจะผลักดันต้องการจะเข็นฆ่าไม่อยากเห็นไม่อยากเจอไม่อยากมีเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นทุกข์อีกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเจริญสติเจริญสมาธิอย่างนี้วางมีแล้วในใจเราละมันไปเพียรละเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาเพียรสร้างบุญกุศลคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดไม่มีในจิตในใจเราให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่เรามีแล้วไว้อย่าให้มันตกหล่นเสียหายแล้วก็วางจิตให้เหนือบวกเหนือลบเหนือได้เหนือเสียเหนือมีเหนือเป็นมันทำได้อยู่นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราตั้งใจเข้าใจแล้วมีศรัทธามีความเพียรเนี่ยมันทำได้ทุกคนทำได้บางอย่างเนี่ยช่างเถอะเนี่ยอย่างลูกหลานทำอะไรไม่ดีไม่งามบางทีเราแต่ก่อนเราไม่พอใจเมื่อเราฝึกฝนพอสมควรเข้าใจแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกผ่านนี่ทำได้เขาจะด่าเขาจะชมเมื่อเราเข้าใจคำด่าคำชมมีค่าเท่ากันเมื่อวางจิตอยู่เหนืออารมณ์ได้ตาเห็นก็ตามหูได้ยินก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามลิ้นได้รสก็ตามกายสัมผัสใจนึกคิดถ้าเราทำได้อย่างนั้นใจเราจะเย็นลงเย็นลงสงบลงความสุขมีง่ายๆเด้อทั้งหมดจึงอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกการฝนการอบรมบ่มเพาะจึงบอกว่างานอย่างนี้เป็นงานรักษาพระศาสนานี่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานสืบทอดพระศาสนารักษาพระศาสนาเพราะศาสนาเจริญเนี่ยมันจะเจริญในใจคนวัตถุเป็นเพียงแค่เครื่องแสดงออกแต่ก็ยังไม่แน่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเนี่ยแสดงออกทางด้านวัตถุเป็นกุฏิเป็นศาลาเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นเจดีย์เนื้อที่วัดเป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่ก็ยังไม่ใช่เครื่องยืนยันที่แน่นอนถูกต้อง 100% ว่าศาสนาเจริญเพราะวัตถุที่ได้มานั้นมันอาจจะได้มาด้วยความไม่ถูกธรรมก็ได้ด้วยความไม่ชอบธรรมก็ได้ใช้เล่ใช้เหลี่ยมให้มันได้มาก็ได้หรืออาจจะอาศัยไสยศาสตร์อย่างหลายๆที่หลายๆแห่งเอาของศักดิ์สิทธิ์มาล่อเอาสิ่งที่อธิบายไม่ได้มาหลอกเมื่อคนทึ่งคนอัศจรรย์ก็แห่กันมาดูแห่กันมาชมคนมาเงินมาด้วยสุดท้ายก็ทำธุรกิจขึ้นมาหลายที่ที่เราเห็นมันไม่ใช่พุทธะเลยบางทีเขาไปวัดแห่กันไปเป็นหมื่นๆเนี่ยไม่ได้ไปกราบพระพุทธรูปแต่ไปกราบอย่างอื่นไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้ไปสนทนาธรรม
ไม่ได้ไปเพื่อละเพื่อวางไปเพื่อให้ได้ลาภสักการะบางทีไปขอหวยสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงไปกราบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่มันอยู่ในวัดแล้วจะบอกว่าความเจริญของพระศาสนาได้ไหมถ้าถามอาตมาอาตมาก็บอกว่าไม่ใช่แต่ถ้าใจโยมมันทันตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมันเคยโกรธแต่สติมันทันยับยั้งไว้ไม่โกรธมันเคยลุ่มหลงเมื่อรู้ทันมันไม่ลุ่มหลงเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นรสก็สักว่ารสไม่เกิดความยินดียินร้ายปล่อยไปวางไปให้อภัยเป็นสงบเย็นเป็นวัดอาจจะไม่เจริญด้วยวัตถุแต่ผู้คนในวัดมีมิตรไมตรียิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตามีความให้อภัยนี่อย่างหลวงปู่หลวงตานับมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นในประเทศไทยเราหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่พุทธทาสหลวงตามหาบัวหลายๆเป็นร้อยเป็นพันหลวงปู่ครูบาอาจารย์บางรูปท่านไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างอะไรเลยแต่เพียงแค่เรานึกถึงชื่อท่านเรารู้สึกเป็นสุขเห็นไหมเพียงแค่ว่าหลวงปู่มั่นแค่นั้นเรารู้สึกเป็นสุขรู้สึกเอิบอิ่มในใจเป็นสิริมงคลเพียงแค่ว่าหลวงปู่ชาเท่านั้นเรารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้ออกนามท่านเอ่ยนามท่านช่วงไม่นานมานี้เนาะที่พาญาติโยมไปเดินโครงการวัดเคลื่อนที่จากอำเภอสำโรงมาต่อมารู้สึกมีความอิ่มใจสุขใจเต็มที่อยู่2 วันต่อกันไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกเดินจากอำเภอสำโรงมาเห็นผู้เห็นคนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสไม่ใช่ที่เราแต่เรานึกถึงบารมีของหลวงปู่ชาใบบุญของหลวงปู่คุ้มก้าวคุ้มหัวเราพี่น้องชาวบ้านอ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่ลูกหลานเราวัยชนนักศึกษานักเรียนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะสวนทางเราไม่กล้าที่จะขี่มอเตอร์ไซค์สวนเราบางคนก็อาจจะจอดแล้วก็นั่งลงประนมมือบางคนก็จอดนิ่งปั๊บหนึ่งแล้วก็กลับหลังวิ่งหาทางไปทางใหม่โอ้มันมองเห็นวันหนึ่งเดินบิณฑบาตคุณยายคนหนึ่งแกถือกระติบข้าวมาแกบอกข้าหน่อยนั่งบ่ได้เด้อเจ็บแผลผ่าตัดเท่านั้นแหละอาตมารู้สึกมันตำตุ๊บเข้าที่หัวใจคนก็ใส่บาตรทั้งหมู่บ้านในบ้านนั้นแต่มาสะดุดที่ยายคนนี้ทุกยายเขาจะนั่งกับพื้นบ้างเอาเก้าอี้มานั่งบ้างแต่ยายคนนี้บอกเลยว่าแกอาจจะรีบมาไม่ทันเตรียมเก้าอี้ไม่ทันข้าหน่อยนั่งบ่ได้เด้อข้าหน่อยเจ็บแผลผ่าตัดใจอาตมาคิดไปเลยว่าโอ้ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กลัวครูบาอาจารย์จะมองว่าไม่มีความเคารพไม่มีความอ่อนน้อมยายก็รายงานด้วยอาการเคารพจริงๆอิ่มใจมาตลอดไม่ใช่ว่าเขาเคารพเราแต่อิ่มใจว่าบุคคลผู้มีความศรัทธาต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้มันช่างงดงามจิตใจอ่อนโยนจิตใจประเสริฐใจอย่างนี้จะมีความสุขทั้งวันเมื่อได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าได้ใส่บาตรได้ทำบุญแล้ววันหลังทีนี้มาพักที่วัดก่อนอกได้รู้ว่าหลวงปู่ชาไปเป็นเด็กวัดที่นั่นตั้งแต่อายุ13บวชเนนอายุ17ถ้าจะมาจำไม่ผิดเลยหรือ16นี่แหละ
ตอนเช้าไปบิณฑบาตก็จะมีสองสายสายหนึ่งเข้ามาทางบิ๊กซีทางอะไรเนี่ยต่อมาไปทางบ้านนอกไปทางสวนไปเห็นยายคนหนึ่งเราเดินไปใกล้บางคนก็ใส่บาตรขาเราไปบางคนก็รอขาที่เรากลับแต่เห็นยายคนหนึ่งแกนั่งเก้าอี้ใส่ตอนที่เราไปเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเราก็ไปจากยายคนนั้นไปประมาณเกือบกิโลแกก็นั่งประนมมือใส่บาตรแล้วก็ประนมมืออยู่จนกระทั่งขากลับมายายก็ยังประนมมืออยู่นั่งเก้าอี้พอพระภิกษุเดินผ่านแกมาทุกรูปแกค่อยๆเดินเข้าบ้านพอเดินเข้าบ้านจึงเห็นว่าแกเดินไม่สะดวกเลยขาไม่ดีเดินแบบทุลักทุเลมือหนึ่งถือเก้าอี้มือหนึ่งถือกระติบข้าวแล้วตนเองก็เดินแบบลำบากลำบนมากก็ทำให้นึกไปไกลว่าบุคคลผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หวังในบุญหวังกุศลแม้ตนเองจะลำบากก็ไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากความลำบากที่เกิดขึ้นกับตนเองเพราะบุญเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ปรารถนาเป็นสิ่งที่ต้องการปุญญานิปะละโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานีนังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าโลกต่อไปยายก็คงจะเกิดทันหลวงปู่ชาได้ฟังเทศได้ฟังธรรมฝังจิตฝังใจไว้ในศีลในธรรมในบุญในกุศลในพระศาสนายิ่งบั้นปลายของชีวิตมีความเจ็บความป่วยลุกล้ำก้ำเกินมาสู่ร่างกายยิ่งเวลาน้อยของชีวิตวันเวลาของชีวิตเหลือน้อยเท่าไหร่การรีบเร่งขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลบ่มศีลบ่มธรรมบ่มบารมียิ่งเป็นเรื่องต้องรีบทำตมาพิจารณานั้นก็อิ่มอยู่ในใจอนุโมทนาบุญกับยายคนนั้นวันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะโดนห้ามทางการบ้านเมืองอาจจะเห็นอันตรายที่มันจะเกิดก็ออกมาตรการมาไม่อยากให้เราเกิดโรคเกิดภัยก็เป็นความปรารถนาดีอย่างหนึ่งแต่ว่าญาติโยมผู้หวังบุญหวังกุศลก็ยังมากันอยู่แม้มันจะดึกจะดื่นมันจะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาอากาศจะร้อนแต่นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องของกายเราเห็นความสำคัญของจิตวิญญาณนี้มากกว่าเรื่องของกายธรรมะจึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นงานที่สำคัญที่สุดเป็นงานหลักของชีวิตจึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมานี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเตรียมตัวกันพร้อมๆกันกราบรายชื่อโยมที่จะถวายคำเทศนะมีอยู่4 ขอ